ขอกันมากเป็นประวัติศาสตร์ก็คือขอถ่ายรูปกับคุณพิธาด้วยเดี๋ยวจัดให้ครับใจเย็นตอนท้ายๆนะเดี๋ยวจัดให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้ต้อนรับแล้วก็นักศึกษาก็ตื่นเต้นมากนะคะรอคอยที่จะได้ต้อนรับแล้วก็อยากที่จะแลกเปลี่ยนกับคุณพิธาในวันนี้การเตรียมการของเรามีระยะเวลาน้อยนะคะแต่ว่าประสิทธิภาพมากนะคะเด็กๆก็ขยันขันแข็งกันอยากที่จะเข้ามาร่วมนะคะเราเปิดให้ลงทะเบียนเพราะว่าเพื่อจะได้จัดการง่ายห้องนี้บรรจุได้มีทั้งหมด200ที่นั่งนะคะแต่ว่าคนลงทะเบียนเข้ามา300คนนะคะเราก็เลยต้องรีบปิดภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่าไม่สามารถรองรับจำนวนมหาศาลได้นะคะเราก็เลยต้องเปิดให้มีการถ่ายทอดผ่านไลฟ์สดนะคะก็ได้ความร่วมมือจากอีสานเรคคอร์ดนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายของเรานะคะมาร่วมด้วยแล้วก็มีพันธมิตรอื่นๆนะคะที่มาร่วมด้วยในวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่มาจริงๆเราไม่ได้เชิญโดยตรงแต่ว่าทุกท่านนะคะก็กรุณามาร่วมงานเรานะคะก็คือต่อไปนี้ทุกท่านเป็นเครือข่ายเราแล้วนะคะแล้วก็เป็นพันธมิตรเรานะคะแล้วก็จะร่วมงานกันนะคะในฐานะของการเปิดเวทีนะคะวิชาการให้กับผู้คนนะคะได้ฟังประเด็นต่างๆนะโดยเฉพาะประเด็นในวันนี้ทุกคนรอคอยที่จะฟังนิทานอย่างมากค่ะนะครับก็คงต้องเริ่มด้วยการออกตัวแก้ไขที่อาจารย์ให้ความกรุณาสัก 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกก็ไม่ได้เก่งอะไรครับก็ยังมีความผิดพลาดกันที่จะต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับตัวภาคก้าวไกลก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าพร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องที่3ผมก็คิดว่ามอขอนแก่นก็ไม่น้อยนะนะครับมีโอกาสที่อย่างที่เล่าให้ฟังว่าอาจจะไม่เคยมาที่นี่มาก่อนแต่เคยมาพูดเรื่องการกระจายอำนาจนะครับที่โคราชนะครับที่วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นมาบ้างนะครับก็มีโอกาสได้พบปะกับนิสิตนักศึกษาที่ม.ขอนแก่นแล้วก็บัณฑิตของม.ขอนแก่นก็กลายมาเป็นทีมงานของพรรคก้าวไกลที่เล่าให้ฟังว่ามีประธานสภานิสิตนักศึกษาก็มาเป็นทีมงานที่ใกล้ชิดกับผมนะครับก็มีความเข้าใจถึงบริบทของเศรษฐกิจอีสานมีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมอีสานเยอะมากพอสมควรนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะมองมอขอนแก่นไม่ว่าจะมองที่บุคลากรหรือมองแค่ที่ตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าถามว่ามหาวิทยาลัยที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับ local administration ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเจอมหาวิทยาลัยไหนที่สู้กับมอขอนแก่นได้